วัสดีครับสวัสดีครับเพชรดำเป็นไงบ้างครับกับชัยชนะในครั้งนี้ดีใจมากเลยครับชัยชนะครั้งนี้ครับมีคนบอกว่าผมโดนไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้โดนแล้วคอยจะทิ้งตัวอย่างเดียวแล้วเราโดนเรามีอาการบ้างป่ะเนี่ยแล้วก็มีเหมือนกันนะใช่ครับก็เห็นอยู่แล้วโดนก่อนไหมโดนก่อนด้วยโดนก่อนแล้วแผลต่างเนี่ยได้ก่อนด้วยป่ะได้ก่อนด้วยก่อนได้เห็นแตกไอ้แตกยกหนึ่งยกสองยกหนึ่งยกหนึ่งได้ยกหนึ่งเลยใช่ไหมอ๋อเห็นเลือดมันออกมาเยอะยกสองตอนที่มันแตกเรารู้สึกยังไงบ้างครับตระหนกตกใจหรือว่าเฉยๆครับเพราะว่ามันมวยนมเล็กอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์แตกมากที่สุดเพราะว่าโดนไงมันก็ต้องมันก็ต้องแตกอยู่ดีเป็นเรื่องถ้าเราโดนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่ได้ตกตระหนกตกใจเลยครับผมแล้วตอนโดนเขามีอาการเราเองมีอาการตอนนั้นเราหวั่นไหวอะไรหรือเปล่าก็หวั่นไหวอยู่ครับเพราะว่าอาวุธเขาก็หนักครับเขามาเตรียมมาบวกโดยเฉพาะเนี่ยแล้วตอนที่ทำเขาหล่นเนี่ยรู้สึกว่าศอกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับศอกงัดครับอ๋อศอกงัดใช่ไหมเขาเลยหล่นไปแล้วลูกน็อคอ่ะน่าจะโดนต่อยใช่ไหมครับโอ้พี่ขอถามย้อนกลับไปหลังจากที่หมดยกแรกเราเป็นยังไงบ้างเรายังมั่นใจอยู่ไหมก็50-50ครับเพราะว่าช่วงนั้นมันมึนเลยครับมันโดนคอมองเห็นช่องทางที่จะชนะเขาไหมครับก็คิดได้อย่างเดียวคือว่าเราต้องเดินต่อยครับยกต่อไปเดินต่อยเดินฟันเดินบวกอย่างเดียวอย่าเปรียบชมช็อกหน่อยนึงนะใช่ครับครับพอชนะแล้วเป็นไงบ้างครับก็เหมือนยกภูเขาทั้งอกออกไปเลยครับดีใจมากได้ตั้งใจเอา350,000ไว้ง่ายครับผมอยากต่อยนานแล้วเนี่ยครับใช่ครับผมอยากชกมานานแล้ววันเห็นพวกแลมโบ้เล็กพวกยอดภูผาชกเขาต่อยได้แล้วเราทำไมจะต่อยไม่ได้ครับแล้วน้อยอยู่แล้วต่อย3ยกนี่มันกำลังเราเป็นไงบ้างเนี่ยก็ผมว่า3ยกมันกำลังมันก็โอเคนะเพราะว่าผมต่อย5ยกผมก็1 2 3ผมเดินอยู่แล้ว3ยกนี่เราคิดว่าเราอยู่ได้ใช่ครับหมายถึงพละกำลังครับผมลุยได้ตลอดครับเนี่ยเต็มถ้าสมมติว่าไม่ได้จบยก2ยก3แล้วก็ยังมีใช่คิดว่าต่อไปเป้าหมายในข้างหน้าของเราฮะเราวางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็อยากชกวันนี้เลยเพราะว่า1ค่าตัวก็ได้เยอะแล้วก็โบนัสก็มีมันเหมือนแบบว่ามีแบบ 350,000 มันรออยู่ข้างหน้าแล้วครับถ้าเราตั้งใจแล้วมุ่งมั่นมันเราก็อาจจะได้มันคือมันมีแรงจูงใจใช่ครับผมมันก็เหมือนคนอัดฉีดยก4ยก5อย่างเงี้ยอัดฉีด500,000 600,000อย่างเงี้ยแต่นี้ก่อนชกมันก็มีแล้วครับ350,000แล้วก็มีอัดฉีดก่อนรอเลยใช่ครับตั้งใจแล้วการซ้อมนี่เป็นยังหนักกว่า3ยกมั้ยเอ้ยหนักกว่า5ยกมั้ยก็หนักกว่าหนักกว่าอีกอ่ะต่อยน้อยยกกว่าแต่ซ้อมหนักกว่าใช่ครับอ๋อเพราะว่าเราต้องเร่งออกอีกอย่างเร่งออกโอเคแล้วเราต่อยมานี่เป็นไงครับอย่างไฟนี้เราไปเปรียบเทียบกับมวยนี่เป็นครั้งแรกที่เราต่อยวันลุมพินีป่ะครับใช่ครับพอต่อยแล้วเป็นไงครับไปเปรียบเทียบกับการต่อยแบบ5ยกนี่เป็นไงบ้างมันจะแตกต่างหรือฟีลลิ่งหรือความรู้สึกผมว่ามันแตกต่างครับตรงไหนบ้างครับเพราะว่า1มันแบบว่าเรา3ยกอย่างเงี้ยเราออกได้เรื่อยๆครับออกต่อย5ยกเราก็ออกได้เรื่อยครับแต่ว่า4-5เราไปแข่งตลอดเลยอาจจะผ่อนได้ใช่แต่อันนี้3ยกเราอัดเองเดินแล้วมันมีรางวัล350,000รอยกหน้าด้วยอันนี้เราเป็นความหวังของเราเลยใช่จะได้ครอบครัวจะได้สุขสบายสักหน่อยใช่ครับผมเสียงเชียร์แล้วมีผลไหมเสียงเชียร์เนี่ยมันจะเหมือนกับตอนเราต่อย5ยกไหมอย่างเช่นตอนต่อย5ยกนี่อาจจะมีเขาเรียกว่าเซนมวยเชียร์นะกับคนดูที่เชียร์กันแบบชอบแบบเขาเรียกไงออร์แกนิกแบบธรรมดาทั่วไปเชียร์มันต่างกันความรู้สึกเรามันต่างกันเยอะไหมก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับความรู้สึกอ๋อเหมือนไปอยู่เวทีก็มีเสียงเฮเสียงเอ้ยเดินสู้อะไรประมาณนี้สุดท้ายมีอะไรฝากบอกใครบ้างแฟนๆก็ผมฝากขอบคุณป๋าชุนแม่แดงแล้วก็พี่เดียแล้วก็บอสชาตีครับไฟต่อไปผมจะทำให้ดีกว่านี้แล้วก็จะตั้งใจมุ่งมั่นเอาชัยชนะอีกโอเคขอบคุณมากครับไฟหน้าขอให้โบนัสอีกนะครับผมขอบคุณครับ